ที่16เป็นวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจัดการอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่83ครั้งที่1เมื่อตอนที่หลวงย่าอายุ84ฉลองวันเกิดหลวงย่าอายุ84ถ้าหลวงย่ายังมีชีวิตอยู่ปีนี้หลวงย่า112อย่างที่ได้เล่าให้ลูกพุทธสาวิกาฟังไปแล้วนะคะวันนี้2ประเด็นค่ะ2ประเด็นที่ตั้งใจที่จะพูดให้ลูกพุทธสาวิกาฟังเป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่ก็ถามก็จริงๆเราไม่รู้เรื่องแรกเป็นเรื่องอธิบายวัดของเราก่อนนะคะเวลาที่ลูกเข้ามาในพระอุโบสถเนี่ยหลังเนี้ยเป็นพระอุโบสถนะคะอาคารหลังเนี้ยที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นพระอุโบสถพอเข้ามาปั๊บสิ่งที่ลูกเจอตรงหน้าลูกเลยก็คือท้าวมหาพรหมสหัมปติวัดนี้เป็นวัดฮินดูไปแล้วเหรอมาบูชาพระพรหมนี่นะคะเมื่อกี้เนี่ยที่ดร.กาญจนาเขาอาราธนาธรรมเป็นการเท้าความถึงว่าตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆกำลังพิจารณาว่าธรรมะที่ได้ตรัสรู้นี่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนักยากที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะทำความเข้าใจได้กำลังพิจารณาว่าควรที่จะเสด็จตัดขันธ์ปรินิพพานไปเลยเงียบดีไหมหรือจะสอนเพราะถ้าสอนเนี่ยคนที่จะเข้าใจเนี่ยน้อยกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะสอนหรือจะไม่สอนท้าวมหาพรหมเดือดร้อนมากถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนเราจะได้ธรรมะไหมมาจนถึงทุกวันเนี่ยเราก็จะไม่มีธรรมะนะคะท่านก็เสด็จจากขันไปแล้วเราก็จะไม่ได้องค์ความรู้ท้าวมหาพรหมเรื่องราวที่เขาพูดเมื่อกี้ค่ะก็คือท้าวมหาพรหมรีบลงมากราบทูลพระพุทธเจ้าขอนิมนต์ให้สอนเถิดเพราะแม้จะเป็นความจริงว่าปุถุชนนะผู้มีทุลีในตามากจะไม่สามารถที่จะรู้เรื่องอะไรมากแต่ก็จะมีบางคนนะบางคนที่พร้อมที่จะรับธรรมะของพระพุทธเจ้าและพร้อมที่จะบรรลุธรรมเปรียบเสมือนดอกบัวสี่เหล่านะคะดอกบัวสี่เหล่าในพระคัมภีร์พูดถึงสามเหล่าค่ะเรามาอธิบายสี่เหล่านะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าดอกบัวเหล่าที่สี่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วนะคะดอกแก่จัดแต่ต้องรออะไรถึงจะบานรอไออุ่นจากแสงแดดนะคะรอไออุ่นจากแสงแดดถึงจะบานบุคคลผู้ที่เปรียบเหมือนกับดอกบัวเหล่าที่สี่นี่แหละที่จะได้ประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าสอนเถิดอันนั้นก็คือที่มาว่าทำไมเรามีเท้ามหาพรหมนั่งอยู่ข้างล่างไม่ใช่ในฐานะเทพเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาฮินดูแต่เป็นผู้ที่ทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธเจ้ารับที่จะสอนสรรพสัตว์แล้วเท้ามหาพรหมจะเป็นธรรมบาลจะเป็นผู้ปกป้องพระธรรมนะคะเราจึงมีรูปเท้ามหาพรหมอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะขอบคุณท่านนะคะขอบคุณท่านว่าท่านถ้าหากว่าไม่มีท่านเนี่ยบางทีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้แสดงธรรมโปรดพวกเราทีนี้ข้างๆท่านเนี่ยมีใครอยู่ข้างซ้ายพระหัตถ์ของท่านเนี่ยมีใครไม่รู้ว่าหลวงพี่นะหลวงพี่อยู่วัดเราเนี่ยมีตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรมาวางไว้หลวงพี่ก็ไม่รู้แล้วหลวงพี่ก็ไม่เคยตั้งคำถามค่ะว่าหลวงแม่ไอ้ตรงนั้นน่ะคือใครแล้วอีกข้างนึงอ่ะข้างขวาของเท้ามหาพรหมน่ะมันยังเป็นที่ว่างอยู่ใช่ไหมอันนั้นน่ะควรจะเป็นใครไม่มีหลวงพี่องค์ไหนในวัดนี้ถามเลยหลวงแม่ก็พายซื่อเขาไม่ถามเขาไม่ตอบแต่วันนี้ต้องเล่าให้ลูกฟังลูกผู้มีความจำขอให้จำด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องราวของตรีมูรตินะคะตรีมูรติตรีแปลว่าสามค่ะมูรติก็คือสามหน้าก็คือพรหมผู้สร้างนารายณ์ผู้รักษาศิวะผู้ทำลายพระศิวะยังไม่มาสักทีหนึ่งหลวงแม่ก็อธิษฐานว่าให้ท่านมาเองท่านไม่ได้เดินมาท่านไม่ได้ใช้ขาเดินมาอย่างนี้หรอก
จะต้องมีใครสักคนหนึ่งนำพามานะคะที่ยังโหวอยู่ตรงนั้นเป็นที่ของพระศิวะในกุฏิหลวงแม่นะคะมีแล้วเขาถวายมาแล้วแต่องค์จ้อยนิดเดียวไม่สามารถที่จะมาอยู่ในระนาบเดียวกันกับสององค์ที่วางเอาไว้นะคะอันนั้นเป็นที่มาว่าตำแหน่งที่หายคือพระศิวะผู้ทำลายพระศิวะเนี่ยเล่านอกเรื่องนะหลวงแม่เป็นคนเกรดเยอะแล้ววันนี้มันเห็นหน้าตาลูกๆเนี่ยที่อยากจะเล่าเรื่องเกรดพระศิวะเนี่ยค่ะขี้เหร่รูปที่เขาสร้างพระศิวะหล่อๆนะคะไม่จริงอ่ะพระศิวะเป็นผู้ชายที่ขี้เหร่แต่ว่าผู้หญิงที่หลงรักท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงที่งามเลิศในสามลูกคือพระอุมาคือพระแม่อุมานะคะพระแม่อุมารักพระศิวะทั้งที่พระศิวะเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในบ้านในเมืองนะท่านอยู่ที่นู่นน่ะไอ้ที่เขาเผาศพกันน่ะอยู่ป่าช้าท่านโกรธที่จะอยู่ป่าช้าเพราะฉะนั้นพวกที่เคารพพระศิวะเนี่ยนะคะเขาจะมีคิดเท่าอยู่ที่หน้าผากเขาเนี่ยคิดเท่าเนี่ยค่ะเป็นหมายว่าเมื่อเขาไปกราบพระศิวะที่ป่าช้าแล้วเนี่ยก็เอาคิดเท่านะคะทานหน้าผากนะมะเพราะฉะนั้นตำนานกับความเชื่อของคนไทยเนี่ยมันทำพระศิวะซะอยู่ในเมืองกลางเมืองเลยค่ะพระศิวะไม่โปรดอยู่ในเมืองแล้วพระศิวะก็ไม่ได้หล่อเหลาอย่างที่เราสร้างรูปของท่านนะคะอันนี้เป็นเกรดนอกเรื่องพูดถึงเรื่องธรรมมหาพรหมแล้วว่าทำไมธรรมมหาพรหมมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ในฐานะเทวดาในศาสนาฮินดูนะคะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าท่านมีบุญคุณกับเราเรื่องที่สองที่อยากจะพูดก็คือเวลาที่ลูกไปวัดเนี่ยลูกก็รับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิว่าไปเสียงเจ้ยแจ้วเหมือนกับนกแก้วฉันใดก็ฉันนั้นถามก็จริงๆอ่ะว่าแปลว่าอะไรอ่ะมีนัยยะกับลูกจริงๆหรือเปล่าหลวงแม่จะเอาจริงกับลูกแล้วนะไตรสรณคมเนี่ยนะคะหมายว่าเป็นคำแปลว่าเราถือพระพุทธเป็นสรณะเป็นที่ยึดที่พึ่งแล้วก็มันเป็นฟอร์มูลาค่ะไตรสรณคมเนี่ยนะคะมันเป็นฟอร์มูลาที่ประกาศตัวเราเองว่าเราเป็นชาวพุทธอันลูกเป็นพุทธมามกะกันเมื่อไหร่เป็นหรือเปล่าประกาศพุทธมามกะป่ะอยู่หลังเขาที่ไหนว่าพูดกันไม่รู้เรื่องฮะจริงเหรอเมื่อไหร่กี่ขวบฮะไม่ใช่ก็จะเป็นพุทธมามกะมาตั้งแต่เด็กๆน่ะกี่ขวบรู้ตัวเป็นพุทธมามกะมากี่ขวบโอ้เราคงอยู่ในหนังสือคนละฉบับกันหลวงแม่ประกาศพุทธมามกะเมื่ออายุ38ขวบค่ะ8ขวบโรงเรียนพาไปแล้วก็มีประกาศนียบัตรเป็นพุทธมามกะรับพุทธมามกะที่วัดมกุฏหลวงแม่รับพุทธมามกะที่วัดมกุฏเมื่อตอน8ขวบนะตื่นเต้นจะได้ออกนอกโรงเรียนครูจะพาไปวัดมกุฏได้ประกาศนียบัตรก็ตื่นเต้นกับประกาศนียบัตรแต่ไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรไม่รู้หรอกว่าที่ประกาศพุทธมามกะนั้นแปลว่าอะไรประกาศพุทธมามกะก็คือแสดงตัวว่าเราเป็นศาสนิกในศาสนานี้นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอ่ะเราไม่รู้นะเราเกิดหลังมากๆนะพระพุทธเจ้าสอนตั้ง 2,500 กว่าปีนะเราจะไปรู้อะไรเราต้องรู้ค่ะถ้าเราจะเป็นชาวพุทธนะเราต้องรู้นะคะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ศึกษาตลอดชีวิตนี้ก็บอกผู้บาลน่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยอยู่เอาซื่อๆนะเอาซื่อๆคือรู้ทุกว่าเป็นทุกผู้เจ็บนี้ก็มีนัยยะนะโอ้ยเราก็ทุกเจ็บโน่นเจ็บนี่เจ็บพวกเขาเจ็บโน่นเจ็บนี่นี่ยังไม่รู้ทุกว่าเป็นทุกรู้ทุกว่าเป็นทุกในความหมายของศาสนาพุทธก็คือรู้ว่าสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยที่เราถ้าเรามีกายสังขารนะเราก็ต้องทุกข์ด้วยกายสังขารนั่นแหละเจ็บปวดด้วยกายสังขารถ้าต้องการจะเป็นอิสระจากทุกทางสังขารเราต้องไม่มีสังขารปวดหัวมากเลยค่ะหลวงแม่บอกสาธุดีใจด้วยลูกที่ลูกยังมีหัวให้ปวดถูกไหมถูกถ้าลูกจะเอาไม่ปวดหัวลูกต้องไม่มีหัว
ซื่อไหมหลวงแม่พูดซื่อไหมซื่อแต่เป็นความจริงนะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าลูกไม่ต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากร่างกายสังขารเราต้องไม่มีร่างกายสังขารพูดจริงๆนะพูดจริงๆนะนะคะพระพุทธเจ้าท่านตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะน่ะท่านออกมาจากวังท่านออกมาแสวงหาถามคำถามสามข้อสามข้อค่ะเป็น quest สามข้อทำอย่างไรจึงจะเป็นอิสระจากการที่เราไม่ต้องทุกข์เพราะการเจ็บการแก่และการตายแค่นี้นะสามข้อแค่นี้นะเมื่อตรัสรู้แล้วถึงบางอ้อว่าไอ้สามตัวเนี่ยทุกข์ทั้งสามตัวเนี่ยมันเกิดมาจากก็มีเกิดไงถูกไหมถูกไม่ถูกก็มีเกิดไงมันถึงได้มีทุกตัวนี้ทุกตัวนี้ทุกตัวนี้และถ้าจะไม่ต้องการทุกอันเกิดจากแก่เจ็บและตายต้องไม่เกิดว่าถ้าปู่จะมีปัญหาใหญ่ทำไงถึงจะไม่เกิดตลอดเวลาเนี่ยเราสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดทั้งนั้นเลยนะนะคะชีวิตที่เราสร้างสมมาเนี่ยผู้สร้างผู้สมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยพาให้เกิดทั้งสิ้นพาให้เกิดทั้งสิ้นนะคะหลวงพ่อท่านจะมาสอนเราทุกๆเดือนหนึ่งเนี่ยสองครั้งท่านจะพูดเรื่องนิพพานเนี่ยแล้วเราก็ฟังนิพพานเหมือนกับอะไรที่มันอยู่ไกลตัวนะคะแต่นิพพานนะคะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ต้องมีทุกข์อันเนื่องจากการแก่เจ็บและตายจริงๆจริงๆนะคะทำอย่างไรที่เราจะไม่สร้างปัจจัยที่จะเกาะเกี่ยวโน้มนำเราไปสู่การเกิดในภพใหม่ภพนี้มันเกิดแล้วยังภพนี้มันเกิดแล้วมันนั่งหน้าตาจุมปุ๊กอยู่เนี่ยสวยมากไม่สวยมากเนี่ยแล้วแต่บุญกรรมทำมาภพนี้มันเกิดแล้วเราจะต้องสร้างเหตุปัจจัยหรือไม่สร้างเหตุปัจจัยที่จะผูกตัวเราเกาะเกี่ยวตัวเราไปสู่ภพหน้าอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องทำในปัจจุบันนี้นะคะทำความเข้าใจว่าทุกเนี่ยนะคะโอ้สบายดีหลวงแม่หนูไม่มีทุกข์อะไรหลวงแม่บอกลูกนั่งต่อไปในลูก3ชั่วโมงปรากฏว่าหลวงแม่ขาหนูขอลงไปห้องน้ำหน่อยครับบอกไหนบอกว่าไม่มีทุกข์อะไรนั่งต่อไปอันนี้คือทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเราอยากให้เปลี่ยนแปลงไหมไม่อยากแต่มันเปลี่ยนเองเพราะว่าเรามีสังขารที่เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดเองเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นในการเป็นพุทธของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามสอนอะไรกับเราพยายามบอกเราว่าทุกข์ที่คุณว่าน่ะทุกข์ที่คุณเจอน่ะมันสามารถที่จะดับได้ทุกเรื่องจากผัวนะขอโทษใช้ภาษาตรงก็ไม่มีผัวสิแล้วก็ไม่ต้องทุกเรื่องผัวเลยแหละทุกเนื่องจากลูกก็ไม่มีลูกสินี่ตอบแบบลอจิกนะตอบแบบเหตุผลซื่อๆเลยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถามผู้หญิงอะวิตกเรื่องอะไรวิตกเรื่องผัวจะไปมีเมียน้อยโอ้ยสาธุเอาไปเถอะเอาถุงขี้นี่ไปทีเถอะภาษาพุทธนะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเรียกร่างกายสังขารของเราเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนถุงขี้ที่เดินได้นะคะคนนี้เขาอยากจะรับใช้สามีเรามากนักนะคะให้เขาไปเถอะสาธุกวดน้ำพร้อมกันรักกันชาติเดียวไปเลยแต่ปรากฏว่าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเขาต้องเป็นแฟนของเราค่ะไอ้ที่มันเจ็บปวดไม่ใช่ตัวสามีที่เจ็บปวดไม่ใช่ตัวแฟนแต่เป็นตัวเราสูญเสียสิ่งที่เป็นของเราใช่ไม่ใช่เนาะเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยแม่ตายร้องไห้น้ำตาจะเป็นสายเลือดเพราะแม่ของเราความเจ็บมันอยู่ที่ของเราไม่ใช่เจ็บที่แม่นะคะความทุกข์มันอยู่ที่ของเราอะไรก็ตามที่เราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าเป็นของเรานั่นแหละทุกข์ระเบิดนั่นแหละรถชนตายข้างหน้านั่นนะก็ต้องเป็นลูกใครสักคนหรือผัวใครสักคนหนึ่งใช่ไหมทำไมเราไม่เห็นเดือดร้อนอ่ะเพราะมันเป็นของเขามันเป็นของเขาไม่ใช่ของเรานะคะทุกที่แท้จริงก็คือตัวนี้ขีดเส้นใต้สองเส้นของเราพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้
สอนซื่อๆอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าเราเข้าใจตามท่านเอาเพียงเข้าใจนะยังไม่ได้ realize just to understand เพียงเข้าใจนะก็จะทำให้เราลดคลายความทุกข์ของเราลงไปหรือแม้คิดว่าเป็นเท่าตัวทีเดียวนะถ้าเป็นนักบวชโดยเฉพาะถ้าเราเป็นนักบวชแล้วเราไปงานศพแล้วเราก็ไปฟูมไฟเหมือนกับญาติโยมเลยน่าจะเป็นที่พึ่งให้ญาติโยมได้นะใช่ไม่ใช่นะคะเออใครตายหลวงแม่ก็ไม่ร้องไห้อะในวงเล็กแต่หมาตายไม่ร้องไห้ไปสามวันเหมือนกันสารภาพบาปต่อหน้าประชาชนเลยคือความรู้สึกว่าเขาเป็นของเรานะคะมันยังมีตัวตนมันยังมีความผูกพันชัดเจนอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ผูกพันมากแค่ไหนแล้วก็น้ำตาร่วงมากเท่านั้นแหละนะคะเป็นของจริงเป็นของจริงเลยพระพุทธเจ้าสอนแล้วบอกหนทางให้เราแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยที่ประกาศตัวเป็นพุทธมามกะเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยเราจะปฏิบัติตามท่านให้เป็นหมายนะคะเอาธรรมะเข้ามาอยู่ที่ตัวเราเป็นหมายว่าเพราะเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์และเราทำธรรมะของพระพุทธองค์ให้ปรากฏในกายวาจาใจของเราบ้างนะคะให้คนที่เขามองเข้ามาเออเนี่ยแหละนะตั้งแต่ไปวัดเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยมันที่มันด่าว่าผัวมันเนี่ยมันลดทอนลงเยอะเลยเออชาวบ้านเขามีการเปรียบเทียบนะคะเออเนี่ยที่มาโครงการพุทธสาวิกาเนี่ยกลับไปคล้ายๆจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะโอ้คล้ายๆจะดีขึ้นคล้ายๆจะมีความเมตตาขึ้นคล้ายๆจะความฉุนเฉียวลดน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นหมายว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยนะคะเรามีการพัฒนาที่ตัวเราเองให้ปรากฏในสายตาของคนอื่นเนี่ยเป็นหมายของการปฏิบัติของลูกนะคะขอให้ลูกได้น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธองค์มาใช้ในชีวิตของเราจริงๆคำสอนที่หลวงแม่สอนหลวงแม่ก็บอกเนี่ยหลวงแม่ธรรมนันทาท่านสอนอย่างนี้ลูกต้องไปให้พ้นธรรมนันทาด้วยลูกต้องไปถึงพระพุทธเจ้านะคะเพราะเวอร์ชันที่หลวงแม่สอนก็คือเวอร์ชันที่หลวงแม่ได้น้อมนำมาปฏิบัติในส่วนตนได้ประโยชน์อย่างนี้นะคะลูกต้องก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งให้ไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาค้นคว้าเองศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ประเสริฐไม่มีอะไรเนี่ยเรียกว่า holding back something in your fist นะคะไม่มีการเก็บความลับไว้ในมือโดยที่ไม่ให้กับลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เปิดนะคะเปิดต้อนรับทุกๆคนแสวงหาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโครงสร้างของศาสนาที่มีเสรีภาพเรามีเสรีภาพที่จะปฏิบัติตามเรามีเสรีภาพที่จะค้นคว้าต่อเล่าถึงเรื่องอัมเบดการ์นิดนึงอัมเบดการ์เนี่ยเป็นแขกอินเดียนะคะเป็นวรรณะจันทานค่ะวรรณะจันทานแต่บังเอิญว่าพ่อเนี่ยเป็นทหารรับใช้และช่วงนั้นอังกฤษปกครองอินเดียเป็นทหารอินเดียรับใช้ทหารอังกฤษเห็นแววว่าลูกของทหารเนี่ยคนนี้คืออัมเบดการ์เด็กคนนี้มีแววใช้อะไรคล่องแคล่วนะคะก็เลยส่งไปเรียนที่อังกฤษจนกระทั่งได้ปริญญาเอกพอจบทนายความนะจบทนายความจบเศรษฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์จบหลายปริญญามากเลยนะคะเสร็จแล้วอัมเบดการ์กลับมาที่ประเทศอินเดียเป็นช่วงที่อินเดียกำลังเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะคะเขาเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินเดียนี่คือวรรณะจันทานอัมเบดการ์เห็นถึงความอยุติธรรมในสังคมอินเดียและโดยเฉพาะในศาสนาฮินดูที่กดข่มเขาว่าเขาเนี่ยเป็นจันทานนอกวรรณะนะคะเป็นยังกับเป็นกับมนุษย์ประมาณนั้นนะคะไม่มีสิทธิ์มีเสียงทำอะไรเลยเขาจึงละทิ้งศาสนาฮินดูเพราะศาสนาฮินดูกดข่มความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยวรรณะด้วยระบบวรรณะหันมานับถือพุทธศาสนาเมื่ออเมริกาหันมานับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเขาพาคนจันทานมาพร้อมๆกับเขา 500,000 คนเป็นคอนเวอร์ชันที่ใหญ่ที่สุดในโลกคอนเวอร์ชันคือการเปลี่ยนศาสนานะคะเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา
แต่สิ่งที่ปรากฏหลวงแม่อาจจะผิดนะคะหลวงแม่เห็นว่าคนที่เป็นสาวกของอัมเบตกาเนี่ยเขาติดอยู่ที่แค่อัมเบตกาที่เราเรียกเขาว่าอัมเบตกาไรท์นะคะก็คือพวกอัมเบตกาเขาจะโค้ดจากท่านอัมเบตกาเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูปเคารพของเขานะคะถ้าเข้าไปในชุมชนของอัมเบตกาเนี่ยนะคะจะเป็นรูปของท่านอัมเบตกาแทนที่จะเป็นรูปพระพุทธเจ้านะคะเขาจะเป็นรูปของอัมเบตกาและเผลอๆอัมเบตกาเนี่ยก็ใหญ่เท่าๆกับพระพุทธรูปเลยใหญ่เท่าๆกับพระพุทธเจ้าเลยในที่ประชุมเนี่ยหลวงแม่ถามเขาว่า Do you go beyond อัมเบตกาหลวงพี่วิทิตาประเดี๋ยวไอ้นี่จะโยนไปถึงหลวงพี่อู้หลวงแม่พูดจะระเบิดใส่นะหลวงพี่เขาจะหลับใส่หลวงแม่เวลาที่เขาเสนอเนี่ยนะคะเขาจะอ้างงานเฉพาะโค้ดงานเฉพาะคำสอนของอัมเบตกาค่ะยังไม่มีอัมเบตกาไรท์คนไหนที่อ้างถึงพระพุทธเจ้าอันนี้คือสิ่งที่อันตรายถ้าเรายึดติดกับคำสอนของอาจารย์โดยที่ไม่กลับไปสู่ซอร์สเดิมไม่กลับไปสู่องค์ปฐมสำหรับเราองค์ปฐมในพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้านะคะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เปิดพระธรรมคำสอนพระคัมภีร์นะคะเป็นสิ่งที่เปิดใครๆก็สามารถที่จะอ่านได้แน่นอนที่สุดเราจะมาติดกับที่การตีความนะคะมาติดที่ตีความเพราะว่าศาสนาพุทธอย่างน้อยที่สุดในเวอร์ชันที่เราถือปฏิบัติตามนะคะมาจากภาษาบาลีเราก็จะไปติดอยู่ที่การแปลอีกนะคะการแปลบางครั้งเนี่ยการแปลก็ไม่ตรงตั้งใจไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงเพราะไม่รู้ก็ไปติดอยู่กับนักแปลบาลีเนี่ยนะคะผู้รู้บาลีนะคะอย่างไรก็ตามเราในสายของเถรวาทเนี่ยเราถือตามเวอร์ชันของภาษาบาลีแล้วเราก็เข้าตรงถึงตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่รักษาเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะคะอ่านคำสอนของหลวงแม่ได้อ่านคำสอนของอาจารย์ท่านต่างๆได้ดีสมควรแต่ต้องไปเลยกว่านั้นไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิดเป็นนิกายใหม่จะเกิดเป็นนิกายใหม่นิกายอาจารย์นั้นนิกายอาจารย์นี้นะคะสมัยหลวงแม่เด็กๆสมัยหลวงแม่เด็กๆรูปพระพุทธรูปที่ห้อยคอนะคะ this amulet เนี่ย amulet นะคะไม่มีรูปอื่นค่ะนอกจากพระพุทธเจ้าเวลานี้ลูกดูสิรูปห้อยคอนี่กลายเป็นหลวงพ่อองค์นั้นหลวงปู่องค์นี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของหลวงแม่ใน70ปีที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนถ้าเป็นรูปค่อยพอจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นไหมคะว่ามันเริ่มเพี้ยนจากพระพุทธเจ้าไปสู่หลวงปู่หลวงพ่อองค์ต่างๆไม่ใช่หลวงปู่หลวงพ่อไม่ดีแต่ลูกต้องรู้ว่าศาสนาพุทธนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะคะและพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้มีองค์เดียวนะพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีองค์เดียวสมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านพูดเอาไว้เลยพูดเอาไว้ในพระบาลีนะคะว่าก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะธรรมะนั้นมีอยู่แล้วธรรมะนั้นมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าบุคคลคนนี้ไปพบธรรมะนั้นบุคคลที่ค้นพบธรรมะนั้นเรียกว่าพุทธะจึงมีพุทธะย้อนไปในอดีตนะคะในพระไตรปิฎกของเราพูดถึงพระพุทธเจ้า28พระองค์ธรรมะคือสัจธรรมมีอยู่แล้วในโลกนี้เพียงแต่จะมีใครเข้าไปพบค้นพบนำมาสั่งสอนเป็นช่วงนะคะพระพุทธเจ้าที่ใกล้กับเราที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าสากยมุนีที่เกิดที่ชายแดนระหว่างเมืองระหว่างประเทศเนปาลกับประเทศอินเดียนั่นแหละนะคะถ้าพูดถึงอินเดียเนปาลก็จะเดือดร้อนมากงงไม่ใช่อยู่ในเนปาลแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดมีอินเดียมีเนปาลแล้วยังไม่มีเลยนะคะยังไม่มีเลยดูแม่เตือนเรานะคะเตือนเราทุกคนว่าการที่เราศึกษาพระธรรมคำสอนผ่านพระอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ผ่านหลวงปู่นั้นหลวงปู่นี้เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องไม่ลืมที่จะย้อนกลับไปสู่คำสอนที่แท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ไม่หลงทางนะคะโมทนากับลูกทุกๆคนค่ะ